ษฎาสวรสผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาต้นตะบันเกาะขายหัวเราะทรุดโทรมจากการถูกนักท่องเที่ยวบางกลุ่มปีนป่ายห้อยโหนโดยที่ประชุมเสนอให้มีการดำเนินการคือการกำหนดจุดขึ้นลงการขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเหยียบย่ำรากของต้นตะบันให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทำทางเดินล้อมเกาะขายหัวร้อเพื่อให้ถ่ายรูปได้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในการเข้าชมและขึ้นไปบนเกาะการทำป้ายเตือนและแนะนำในการท่องเที่ยวบนเกาะขายหัวร้อการไม่อนุญาตให้ขึ้นเกาะขายหัวร้อการทำกิจกรรมอาทีก่อนไปหากจะไปต้องซื้อกิจกรรมเช่นปลูกหน้าทะเลหรือปลูกปะการังเกาะขายหัวเราะเป็นต้นและหลังจากนี้อบต.เกาะหมากจะเป็นเจ้าภาพในการกำหนดกฎระเบียบในการเข้าชมเกาะขายหัวเราะเพื่อแก้ปัญหาต้นตะบันได้รับความเสียหายรวมทั้งการจัดเก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวในการบริหารจัดการเกาะขายหัวเราะให้ยั่งยืนต่อไป